แม่โอไม่อยู่เฉยออกโรงปกป้องลูกสะใภ้ใบพิชยทัศน์หลังถูกโตบนเรื่องชุดต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวของหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งแต่เจ้าตัวแต่งงานและใช้ชีวิตกับหวานใจสาวใบพิชยทัศน์ผู้นี้ก็ยิ่งขยันเสิร์ฟความหวานและความน่ารักกันอยู่ตลอดแถมสาวใบก็ยังเป็นลูกสะใภ้ที่คุณแม่ของสามีรักและเอ็นดูมากๆด้วยล่าสุดในช่อง YouTube โตใบ Channel ตอนโตใบแม่โอเลี้ยงปีใหม่หรือว่าจะมีข่าวดีมีบางช่วงที่โตพูดถึงเรื่องชุดของภรรยาหลังเห็นใบใส่เสื้อเอวลอยโชว์เอวขาวจนถามหาเสื้อคลุมให้ว่าแต่ใส่เสื้อคลุมอีกตัวนึงไม่ใช่หรอคุณแม่บอกว่าไม่ใส่ก็ได้อยู่บ้านใส่ทำไมล่ะร้อนมีของดีต้องโชว์ไม่โชว์ตอนนี้จะโชว์ตอนไหนโตบอกว่ามันก็ไม่ควรจะโชว์ให้คนอื่นดูเยอะคุณแม่พูดว่าได้บุญงานนี้ทำเอาทั้ง3คนถึงกับหลุดขำไปตามๆกันเลยค่ะเรียกว่าปกป้องลูกสะใภ้สุดๆ